หนวดไหมโซเชียลเนี่ยบางทีก็โหกระหน่ำเลยกระหน่ำเนี่ยไม่ต้องไปตั้งแต่มันก็คล้ายๆกันของเชียงใหม่ในอนาคตเนี่ยก็คือก็ไม่รู้ว่าถ้าดูลักษณะเนี่ยก็คือเขาจะเลี้ยวกลับก็ไม่ได้เพราะว่ารถที่ลงมาค่อนข้างจะเร็วแล้วเขาก็ค่อยๆชะลอแล้วก็เบียดขวาไปแล้วเสร็จนะครับเนี่ยครับหมุนปุ๊บมันมาลงเลนขวาพอดีนะครับแต่มีมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ทับลงมาอันตรายเลยครับรถมันค่อนข้างจะพุ่งข้างแต่โชคดีนะว่าเขาค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วก็มากลับตรงเลนเนี้ยก็เหมือนปกติเหมือนขับรถย้อนสอนเลยนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีในการแชร์ในโลกโซเชียลนะครับว่ามีรถขับรถย้อนสอนในทางลอดรวมโชคมีชัยนะครับซึ่งทางกลุ่มงานจราจรก็ได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบนะครับในส่วนของกล้องนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ของรถเก๋ง Honda Jazz นะครับขับมาจากทางศูนย์ราชการแล้วก็ลงทางลอดซึ่งเป็นทางโค้งไม่แน่ใจว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็มีอุบัติเหตุหมุนกลางถนนนะครับแล้วก็หันหัวกลับไปย้อนทิศทางการเดินรถช่องทางด้านขวาสุดนะครับแล้วก็ไม่มีคู่กรณีนะครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เราได้ตรวจสอบนะครับก็มีข้อมูลจากพลเมืองดีส่งข้อมูลมาในการตรวจสอบจากกล้องนะครับแล้วก็ควบคู่กันก็ตอนนี้ก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับก็เป็นผู้ครอบครองรถแล้วก็คงจะเชิญตัวมาพบนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุเกิดจากอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางกลุ่มงานจราจรก็จะนำเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ใช้รถใช้ถนนท่านรับทราบต่อไปนะครับอย่างกรณีนี้เป็นอุทาหรณ์หรือเตือนใจให้คนใช้รถใช้ถนนยังไงบ้างไหมครับครับในส่วนนี้เป็นส่วนช่วยสำคัญนะครับเพราะว่าจากการที่เราดูในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็คิดว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยขับรถลอดอุโมงค์มานะครับซึ่งเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งอันตรายมากนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีถามว่ามีความผิดตามพรบจราจรไหมมีนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือขับรถประมาทนะครับน่าจะก่อให้เกิดอันตรายผู้อื่นซึ่งมีความผิดตามพรบจราจรอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับก็โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงแก่ชีวิตหรือว่าทรัพย์สินทางราชการก็ไม่ได้ความเสียหายแต่ในส่วนนี้ก็คงจะฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับในส่วนของการขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับจุดไหนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะตรงจุดดังกล่าวนะครับก็จะมีเป็นทางโค้งนะครับซึ่งทางหลวงชนบทก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ใช้ความระวังเป็นพิเศษตรงจุดนี้ก็คงจะต้องหามาตรการในการที่จะเพิ่มความเข้มข้นในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นมาตรการที่ป้องกันการอุบัติเหตุต่อไปครับ